ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนะสุขติงยันติสิเรนะโภคสัมปทาสิเรนะนิพุติงยันติตัสมาสิเ
รังวิโสทะเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิสสาสาพยมันเวติติณบัดนี้อาตมาภาพจะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวิสาสะพยกถาว่าด้วยเรื่องของความไว้วางใจนำภัยมาให้เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญราศีในส่วนธรรมัสสวนะใหม่ของญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการฟังพระธรรมเทศนาซึ่งวันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพนำโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระสุวรรณเมธาพรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสามพยาและปรเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยและมูลนิธิปรเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยซึ่งนำโดยท่านนายกปรเรียนธรรมสมาคมและเจ้าหน้าที่ของปรเรียนธรรมสมาคมตลอดถึงญาติโยมสาธุชนผู้คุ้นศีลจินกับธรรมทุกคนทุกท่านมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในวันนี้ก็การฟังธรรมนั้นท่านบอกว่าการฟังธรรมเหมือนการสร้างถ้ำให้แก่ใจฟังไปเกิดความรู้สุดสูสังใจของเรานั้นเปรียบเสมือนเสือธรรมะเปรียบเสมือนถ้ำคอยกำบังหูเราฟังใจเราปิดจิตเราจะได้สบายการที่เราได้ฟังธรรมนั้นเป็นเรื่องยากเพราะความยากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้มีอยู่สี่อย่างด้วยกันคือการเกิดเป็นมนุษย์เนี้ยสุดแสนยากชีพชนมากยากแค้นสุดแสนเข็ญการได้ฟังพระสัทธรรมสุดยากเย็นการอุบัติเป็นองค์พุทธสุดยากจริงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมนี้จึงบอกว่าเป็นเรื่องยากที่บอกว่าเป็นเรื่องยากเพราะว่าการที่จะมาฟังเทศฟังธรรมนั้นไม่ใช่ว่าใครๆก็มาฟังได้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้ฝนฟ้าคะนองฝนตกน้ำไหลนะใครๆก็จะเดินทางลำบากเพราะฉะนั้นการมาฟังเทศฟังธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะการฟังเทศฟังธรรมแล้วเพื่อให้เราได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เรานั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วอาจจะตั้งอยู่ในความประมาทก็ได้แต่เมื่อเราได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเรา
ั้งอยู่ในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจานะสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพสังขาราอนัตตานะสังขารทั้งหลายของเรานั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราควรจะยังตนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทนี้จะเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเราเขาบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนคุณโยมเพราะว่ามันไม่มีนิมิตหมายเมื่อมันไม่มีนิมิตหมายกำหนดรู้ไม่ได้มีอยู่5 1จะเป็นอยู่เท่าใดในโลกา2จะตายด้วยโรคใด3จะตายที่ไหนไม่รู้หมด4กำหนดที่ตายก็ไม่ได้5ตายแล้วจะไปสู่ภพภูมิใดยังเป็นปัญหาคาใจยังเป็นปัญหาคาใจของปุถุชนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนเมื่อมันไม่แน่นอนเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราก็ต้องรู้จักระวังนะระมัดระวังภัยที่จะเข้ามาในชีวิตของเราภัยในที่นี้หมายถึงภัยที่เราท่านทั้งหลายเจอกันอยู่เป็นประจำนะภัยที่เกิดขึ้นจากที่ไกลก็ไม่อันตรายเท่าภัยที่เกิดขึ้นใกล้ๆตัวเราภัยที่เกิดขึ้นใกล้ๆตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างคุณโยมที่ท่านกล่าวไว้ในวิสาสะพยกถาภัยที่เกิดขึ้นในใกล้ตัวเรานั้นมีอยู่3อย่างด้วยกันคุณโยมถ้าเราไว้วางใจภัยก็จะเข้ามาใกล้ตัวเราภัยที่อาตมากำลังพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอุทกภัยนะภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมนะอันนี้ก็อาจจะมีนะโยมนะอาจจะมีเพราะกรุงเทพของเรานี้มันเป็นแอ่งกระทะเวลาที่ฝนตกแล้วจะชำระหรือจะทำให้น้ำลดลงเนี่ยมันก็ยากเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคุณโยมนะอุทกภัยหรือว่าอัคคีภัยที่เกิดจากไฟไหม้อันนี้เราก็ต้องระวังนะระวังภัยที่จะเกิดขึ้นจากอัคคีภัยนะถ้าเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันเอาไว้นะโดยการมีถังดับเพลิงไว้ใกล้ๆกับบ้านของเราบ้างนะโยมนะจะได้ไม่ประมาทหรือวาตภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำไหลน้ำเกิดขึ้นจากลมนะเกิดขึ้นจากลมเวลาที่พายุมานะเราก็ต้องปิดบ้านของเราเพื่อไม่ให้ลมพัดเอาฝุ่นละอองเข้ามาอันนี้คือภัยที่เกิดขึ้นนะจากภายนอกภัยที่เกิดขึ้นจากความคุ้นเคยนี้ก็นำมาซึ่งภัยเช่นเดียวกันท่านจึงบอกว่าความคุ้นเคยนำภัยมาให้ความคุ้นเคยในอะไรบ้างท่านโยมที่จะนำภัยมาให้เราท่านบอกว่าความคุ้นเคยหรือความไว้วางใจความไว้วางใจในคนก็นำภัยมาให้เช่นเดียวกันความไว้วางใจในสัตว์ในสิ่งของก็นำภัยมาให้ก็มีเหมือนกันความไว้วางใจในสถานการณ์ก็นำภัยมาให้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไว้วางใจใครนะคนที่เขามีสติมีปัญญาเขาจะไว้ใจคนแต่จะไม่วางใจคนแต่ถ้าเราจะใช้งานคนนะเราต้องไว้ใจและวางใจถ้าเราไม่ไว้ใจแล้วไม่วางใจนะก็จะเกิดความกินแหนงแทงใจกันตามมาเพราะฉะนั้นความไว้วางใจเนี่ยมี3อย่างแล้วนำภัยมาให้อย่างไรคุณโยมประการแรกคือความไว้วางใจในคนนำภัยมาให้อย่างไรโบราณท่านบอกว่าคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ
คบคนให้ดูหน้าหมายความว่าอย่างไรบางทีเราเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดก็มีคุณโยมคุณโยมจะเห็นอย่างตัวอย่างที่มีคนมาถามทางใช่ไหมคุณโยมมาถามทางนะเปิดบ้านนะพอมีคนมาถามทางเปิดประตูออกไปนะเอ็นดูเขานะโยมนะเอ็นดูเขาพอเปิดประตูออกไปเขาเข้ามาใกล้ป้ายยาอะไรที่มีอยู่ในตัวเนี่ยปลดให้เขาหมดเลยโยมไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นสร้อยข้อมือเป็นนาฬิกาอะไรเนี่ยปลดให้เขาหมดเลยเห็นแล้วก็นึกแปลกนะโยมนะยาอย่างนี้ก็มีน่าจะเป็นยาที่ทำให้คนมีสติเฉื่อยชานะแล้วก็เขาบอกอะไรก็ทำตามเขาหมดเลยอันนี้คือความไว้วางในคนเพราะฉะนั้นคุณโยมถ้าเราเจออะไรนะเราก็เจออะไรที่มันแปลกๆไม่ใช่คนคุ้นเคยนะก็อยู่ห่างๆก็ดีนะอยู่ห่างๆก็ดีเพราะปัจจุบันนี้เขาบอกว่าโลกนี้อยู่ยากโลกนี้อยู่ยากนะประการแรกคือไว้วางใจคนก็จะนำตนเกิดความเสียหายได้ประการที่สองคือไว้วางใจในสัตว์ในสิ่งของนะก็บอกว่าสัตว์หน้าขนอย่าไว้ใจอย่างเช่นในจัมมะในจัมมะสาตกะชาดกนะปฏิภาชกคนหนึ่งมาโยมเดินไปหาข้าวกินนี่แหละไปขอข้าวนะเหมือนพระไปบิณฑบาตนะคุณโยมไปขอข้าวทีนี้เดินไปในท้องตลาดประชาชนคนทั้งหลายเขาก็มัวแต่วุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการชนแพะอยู่นะกำลังวุ่นเกี่ยวกับการพนันชนแพะอยู่ก็ไม่มีใครเนี่ยเขาจะใส่บาตรให้หรือให้ข้าวกินปริพาชกคนนี้ก็เดินไปด้วยความหิวนะคุณโยมนะเดินไปไปเจอแพะแพะเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะเจอคนแปลกหน้ามันยังระวังตัวเลยโยมนะแต่เราเนี่ยบางทีเราเจอคนแปลกหน้าเราไม่ค่อยระวังตัวนะพอเราไม่ระวังตัวก็จะเกิดอย่างอื่นตามมาแต่แพะเนี่ยพอปริพาชกที่นุ่งลมผมฟ้าเนี่ยเดินเข้าไปหามันระวังตัวนะมันย่อตัวลงแต่ปริพาชกเนี่ยแทนที่จะรู้ว่าแพะเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะถ้าใครเข้าไปใกล้มันก็จะชนเอากับคิดอีกอย่างหนึ่งก็โยมคิดว่ายังไงคิดว่าแพะเนี่ยมันอ่อนน้อมถ่อมตนต่อปริพาชกก็เลยเดินเข้าไปหาพ่อค้าที่อยู่ใกล้ๆซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ก็เตือนว่าท่านอย่าเดินเข้าไปใกล้แพะนะเดี๋ยวแพะมันจะชนเอานี่ก็ไม่ฟังก็โยมท่านจะไปรู้อะไรแพะนั่นนะแพะเนี่ยมันมีความเคารพในข้าพเจ้ามันถึงย่อตัวลงทำความเคารพข้าพเจ้าแล้วปริพาชกก็เดินเข้าไปใกล้พอเดินเข้าไปใกล้ถูกแพะที่ย่อตัวลงก็กระโดดควิดชนเอาคุณโยมนะชนเอานะก็ได้รับความบาดเจ็บแล้วก็ทุกข์เพราะฉะนั้นคุณโยมเราอย่าไว้ใจในสัตว์ในสิ่งของแม้แต่สุนัขก็เช่นเดียวกันคุณโยมสุนัขเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่คุ้นนะเราจะเข้าไปหยอกไปเล่นนะเดี๋ยวมันกัดเอานะเดี๋ยวมันกัดเอาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยประการที่สองจึงบอกว่าไม่ควรไว้ใจในสัตว์ในสิ่งของและประการที่สามคุณโยมไม่ควรไว้วางใจในสถานการณ์นะยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะเราไม่รู้เลยว่าไม่รู้เลยคุณโยมว่าจะเกิดสงครามโลกหรือเปล่านะอาตมาก็ติดตามข่าวอยู่ว่าที่ลบกันนะระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อิสราเอลกับอิหร่านอิสราเอลกับรัสเซียอะไรเนี่ยนะที่ตั้งป้อมยิงกันเนี่ยอาตมาก็ติดตามข่าวอยู่ว่ามันจะยิงกันไปถึงไหนนะทำไมไม่อยู่ด้วยกันอย่างอะไรนะเหมือนเพื่อนบ้านกันนะรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปองดองกันเหมือนญาติต่างคนต่างอยู่ลบกันเขาบอกว่า
ช้างทายชนกันนะช้างงาชนกันใครเดือดร้อนประโยชน์ยากประชาชนคนรากหญ้านี่แหละเดือดร้อนประโยชน์นะไอ้พวกที่อยู่เป็นหัวหน้าก็ลบกันนะแต่คนที่เดือดร้อนคือชาวบ้านก็ฟังข่าวว่าเมื่อไรจะเจรจานะต่อรองกันแล้วก็หยุดยิงกันแต่ก็ได้ข่าวคุณโยมว่าได้ข่าวว่าเจรจากันแล้วนะแล้วก็ทำเจรจาสงบศึกกันแล้วนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์นะก็ไม่ควรไว้วางใจทีนี้คุณโยมเมื่อเรารู้แล้วว่าไม่ควรไว้วางใจในคนไม่ควรไว้วางใจในสัตว์ในสิ่งของไม่ควรไว้วางใจในสถานการณ์คือความเสี่ยงเนี่ยเราจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรในฐานะที่เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วนะก็จะได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตไม่มากก็น้อยประโยชน์ก็บอกว่าการบริหารความเสี่ยงนั้นมีอยู่4เรื่องด้วยกันที่เราจะบริหารนะประการแรกคือหลีกเลี่ยงไม่ทำอะไรที่ผิดพลาดมาแล้วผิด1พึงจดไว้ในสมองเร่งระวังผิด2ภายหน้า3ผิดจงคิดตรองให้หนักเพื่อนเอ่ยถึง4 5 6ซ้ำอภัยฉะไหนนะผิดครั้งที่1เนี่ยยังพอให้อภัยนะแต่ถ้าผิดครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เขาบอกว่าผิดครั้งที่1เป็นคนผิด2คนเป็นลาโยมเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมผิดครั้งที่1นี่ยังเป็นคนนะแต่ถ้าผิด2คนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลาทำไมต้องบอกว่าผิด2คนเป็นลาเขามีเรื่องเล่าอย่างนี้คนโยมว่าลาตัวหนึ่งเนี่ยพอเขาเลิกใช้งานมันก็เดินหกระเหเล่ร่อนไปตามยถากรรมนะพอไปถึงตรงนั้นนะก็ไปเจอสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกซึ่งได้รับคำสั่งจากหัวหน้าให้ไปหาคนมาให้กินนะให้ไปหาอาหารมาให้กินได้รับคำสั่งจากสิงโตนะสิงโตเจ้าป่าประโยมแต่อายุมากแล้วนะสังขารร่างกายก็คงจะอ่อนเรียวแรงไปตามอายุสังขารนะแต่ก็สั่งสุนัขจิ้งจอกเนี่ยให้ไปหาเหยื่อมาให้กินสุนัขจิ้งจอกก็เดินหาเหยื่อไปเรื่อยๆหาเหยื่อไปเจอลาประโยมไปเจอลาเข้าก็เลยไปต่อรองไปคุยกับลาว่าเนี่ยตอนนี้ลูกพี่กำลังหาคนไปทำงานอยู่ถ้าเจ้าสนใจนะจะพาไปสมัครรับรองว่าได้แน่นอนนะมีการรับรองด้วยนะประโยคว่าได้งานแน่นอนไอ้ลาเนี่ยก็กำลังเดินหางานอยู่นะพอมีคนมาชวนเหมือนคนหิวข้าวประโยคเวลาที่เราหิวข้าวเนี่ยถ้ามีใครมายื่นข้าวให้เรากินเนี่ยเราก็ดีใจใช่ไหมประโยคดีใจลาตัวนี้ก็เหมือนกันถูกชาวบ้านเขาขับออกจากครอบครัวไปแล้วนะก็ไปหางานทำพอดีสุนัขจิ้งจอกมาชวนก็เลยเดินตามสุนัขจิ้งจอกไปเดินไปเข้าไปใกล้ๆปากถ้ำไอ้สิงโตที่อยู่ในถ้ำเนี่ยประโยคกำลังหิวโหยเลยพอเหยื่อเข้ามาปุ๊บก็ความโรคเข้าครอบความกระโดดตะคุบแต่กะผิดนิดนึงนะตะคุบผิดเจ้าลาที่เห็นสิงโตตะคุบก็ตกใจโยมวิ่งออกจากถ้ำไปสิงโตก็บอกเจ้าสุนัขจิ้งจอกว่าแกต้องไปตามมันมาให้ข้ากินนะถ้าแกไม่ไปตามมาให้ข้ากินเนี่ยข้าจะกินแกสุนัขจิ้งจอกเนี่ยก็กลัวเหมือนกลัวว่าสิงโตจะกินก็เลยเดินออกจากถ้ำไปแล้วก็วิ่งตามเจ้าลาไปวิ่งตามไปก็คิดไปจะทำยังไงนะจะทำยังไงถึงจะพาเจ้าลามาให้สิงโตกินได้ในขณะที่วิ่งไปก็คิดได้ประโยชน์คิดได้นะได้สติคิดได้ก็พอวิ่งไปถึงไปใกล้ๆถึงลาพี่ลาหยุดก่อนพี่ลาหยุดก่อนไอ้เจ้าลาพอเห็นสุนัขจิ้งจอกวิ่งตามมาก็ถามมึงจะมาตามกูทำไมมึงจะมาหากูทำไมนะเจ้านายมึงจะกินกูสุนัขจิ้งจอกกลับตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นพี่ไม่ใช่อย่างนั้นพ
ที่เข้าใจผิดแล้วนั่นเป็นการทดลองงานถ้าพี่สอบผ่านเจ้านายจะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้พี่ทันทีนะเจ้านายแค่ทดสอบเฉยๆว่าพี่เนี่ยมีไหวพริบปฏิภาณเอาตัวรอดได้ไหมเป็นการทดสอบเฉยๆที่เจ้าลาก็คิดเอ๊ะจริงเหรอเออถ้าจะจริงนะถ้าจะจริงคราวนี้ก็เดินตามนะเดินตามสุนัขจิ้งจอกเดินตามมาจนเข้ามาในถ้ำพอเข้ามาในถ้ำคราวนี้ไม่เหลือโยมนะไม่เหลือสิงโตที่รอจังหวะไปแล้วก็ตะปบกัดตายเขาจึงบอกว่าอะไรที่มันผิดพลาดครั้งที่หนึ่งแล้วอย่าไปทำอีกนะก็คือหลีกเลี่ยงไม่ทำประการที่สองคือลดความเสียหายถ้าเราบริหารได้ความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราลดความเสียหายลดความเสี่ยงได้ความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นลดยังไงคุณโยมคืออะไรที่จะเกิดความเสียหายเราก็พยายามนะพยายามที่จะลดลงถ้ามันจะเกิดถ้าเราตั้งหลักได้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงคุณโยมเหมือนกับเราเดินทางเนี่ยนะถ้าเรามีสติทุกเมื่อจะเกิดเหตุอะไรปุ๊บเราตั้งสติได้ลดความเสียหายได้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินทางคุณโยมเดินทางไกลๆนะตมาก็เดินทางไกลบ่อยนะไปสอนที่นครสวรรค์ก็เดินทางเกือบทุกอาทิตย์ก็เดินทางไปขึ้นอันดับแรกเลยสมัยก่อนนะขึ้นรถตู้ไปก็คาดเข็มขัดคาดเข็มขัดแล้วก็หลับสมัยนั้นก็เดินทางด้วยรถตู้ทีนี้พอเดินทางด้วยรถตู้นานๆเข้าคุณโยมพอมาเจอโควิดนะน้องชายก็เลยหารถให้ใช้หนึ่งคันนะก็ซื้อต่อเจ้าภาพนี่แหละคุณโยมซื้อต่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านให้มาใช้คันหนึ่งก็เลยใช้รถคันนั้นนะเดินทางไปนู่นมานี่แต่ก็ไม่ประมาทนะคุณโยมนะเดินทางปุ๊บพอขึ้นรถปั๊บอาตมาก็จะคาดเข็มขัดทันทีนะคาดเข็มขัดจะง่วงยังไงก็ต้องคาดเข็มขัดถ้าเผลอหลับก็หลับไปแต่ก็พลาดเข็มขัดแต่ก็พยายามมาโยมลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะวันนั้นเดินทางไปโยมพลาดเข็มขัดพอมันเลยแถวๆเชียงรากไปพอลงทางด่วนไปลงจากทางด่วนกำลังจะวิ่งเข้าปั๊มน้ำมันโยมไปถอดเข็มขัดเฉยเลยพอถอดเข็มขัดปุ๊บรถจะเลี้ยวเข้าปั๊มไอ้รถมาข้างหลังไม่คงจะมาด้วยความเร็วหรือหลับก็ไม่รู้อยู่ชนตุ้มเข้าให้ไงนะอาตมานี่กระเด็นไปหาคนขับเลยกันอยู่นะกระเด็นไปหาคนขับดีที่เขาคาดเข็มขัดเขาไม่เป็นไรไอ้เราเนี่ยดิหัวโนเลยลดความเสียหายอุตส่าห์ไม่ประมาทแล้วนะแต่เห็นว่าเขาจะเลี้ยวเข้าปั๊มนะเราก็เลยถอดเข็มขัดออกพอถอดเข็มขัดแค่เสี้ยววินาทีเดียวนะโยมจะเลี้ยวเข้าปั๊มอยู่แล้วรถปิกอัพที่บรรทุกรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วชนตุ้มเข้าให้ข้างหลังยุบเลยโยมนะข้างหลังยุบขนาดลดความเสียหายแล้วก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าประมาทโยมนะหลังจากนั้นอาตมาก็คาดเข็มขัดตลอดจนกว่ารถจะจอดถึงปลดเข็มขัดออกอันนี้ก็เช่นเดียวกันโยมในขณะที่เราจะบริหารความเสี่ยงเราต้องลดความเสียหายให้เกิดขึ้นให้ได้ประการที่3กระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงคืออะไรถ้าเรารู้ว่าภัยจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมีความเสี่ยงมากคุณโยมมีความเสี่ยงหลายประการเพราะฉะนั้นเราจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรเขาบอกว่าเราเนี่ยในตัวของเราเนี่ยมีโรคไข้ไข้เจ็บแล้วเราจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรโดยเฉพาะโรคร้ายเมื่อก่อนเขาบอกว่าโรคร้ายเนี่ย8เป็นต่อ1นะ1ใน8 8คนเนี่ยจะต้องมีคนหนึ่งน่ะที่เป็นโรคร้ายเพราะฉะนั้นเราจะบริหารอย่างไรคุณโยมอาตมาก็ซื้อไว้3ใบนะโยมประกันรถยนต์ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพซื้อไว้3ใบนะที่ซื้อนี่ไม่ใช่อะไรนะโยมนะนักบินทั้งนั้นมาขายอดีตนักบินทั้งนั้นมาขายนะพอลาสิกขาออกไปก็มาขายประกันมาพอมาขายประกันไม่รู้จะไปหาใครก็มาหาเพื่อนนี่แหละเกรงใจก็ซื้อไว้แต่ก็ได้ใช้คุณโยมครั้งที่แล้วก็ได้ใช้นะประกันรถยนต์นะก็ได้ใช้ประกันสุขภาพซื้อไว้เหมือนกันประกันโรคร้ายเนี่ยก็กลัวนะโยมนะไม่ใช่ว่าไม่กลัวกลัวเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสะสมมาถ้าเป็นโรคร้ายทีเดียวจบเลยโยมนะเพราะฉะนั้นก็กระจายความเสี่ยงไปก่อนนะก็ซื้อประกันไว้ยังไงยังไงก็ยังดีนะโยมนะเจ้าคุณอาจารย์ที่อาตมาทำงานด้วยเนี่ยท่านเป็นโรคร้ายแต่ว่าเป็นโรคร้ายที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดนะมะเร็งเม็ดเลือดขาวของโยมทีนี้มันก็กระจายไปทั่วร่างคือพอเป็นแล้วท่านก็ไปรักษาโยมค่ารักษาเป็นล้านนะค่ารักษาเป็นล้านคิดเลยว่านิยพัฒน์เจ้าคุณจะพอไม่พอโยมนะไม่พอดีที่ในหลวงพระองค์ทรงเมตตารับไว้ในพระบรมราชาอุปถัมภ์ของโยมไม่งั้นเนี่ยจบเลยนะเป็นโลกคนรวยนะแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะโยมอันนี้ก็ต้องกระจายความเสี่ยงประการสุดท้ายโยมถ้าเราจะบริหารความเสี่ยงประการสุดท้ายเราต้องตอบรับความเสี่ยงตอบรับความเสี่ยงยังไงถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยลดความเสี่ยงก็แล้วกระจายความเสี่ยงก็แล้วยังมีความเสี่ยงที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเราต้องตอบรับแต่ในขณะที่เราตอบรับความเสี่ยงนั้นเราต้องมีวิธีการที่จะบริหารความเสี่ยงตรงนั้นให้เราเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยเหมือนตัวอย่างที่ในรัฐฟลอริดานะคุณโยมนะครอบครัวเฮิร์ทเล่ไปเที่ยวทะเลในขณะที่ไปเที่ยวทะเลเนี่ยลูกทั้งสองคนก็เล่นกระดานโต้คลื่นนะเล่นไปเล่นไปแล้วใครจะรู้คุณโยมว่าในทะเลเนี่ยมันจะมีภัยในทะเลก็มีภัยเหมือนกันเขาเรียกว่าภัยคลื่นทะเลดูดนะพอเล่นไปเล่นไปแล้วคลื่นทะเลเนี่ยมันไม่ปกติทะเลมันจะซัดเข้าฝั่งใช่ไหมคุณโยมแต่ว่าพอไปเจอคลื่นทะเลดูดปุ๊บมันดูดออกจากฝั่งเข้าลงไปในทะเลทีนี้ว่ายจะว่ายกลับก็ว่ายไม่ได้เพราะว่าถูกคลื่นทะเลมันดูดเข้าไปในทะเลนะก็พยายามว่ายแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือแม่ที่อยู่ข้างแม่ที่อยู่ที่หาดทรายพอได้ยินเสียงลูกร้องด้วยความตกใจคุณโยมแม่เราน่ะไม่คิดอะไรหรอกนะเวลาที่ลูกเกิดภัยไข้เจ็บเนี่ยเวลาที่ลูกมีภัยเนี่ยธรรมชาติของแม่ที่มีความรักในลูกอยู่แล้วภัยจะแค่ไหนก็ไม่กลัวคุณโยมนะกระโจนลงไปในน้ำเลยแล้วก็รีบว่ายไปช่วยลูกพอไปถึงลูกแทนที่จะเอาลูกเข้าฝั่งได้โยมก็ถูกคลื่นทะเลดูดเข้าไปเหมือนกันนะก็ต่างคนต่างร้องขอความช่วยเหลือในขณะที่ร้องขอความช่วยเหลือคุณโยมแม่ยายที่อยู่ข้างๆแม่ยายที่อยู่บนบกเนี่ยก็ได้ยินเสียงก็รีบวิ่งไปดูวิ่งไปดูก็กระโจนเข้าไปช่วยติดคลื่นทะเลดูดทั้งหมดเลยไม่มีใครช่วยใครได้คราวนี้ทำยังไงคุณโยมพอเหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างนั้นก็คนมามุง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 ถ้าบ้านเราก็เรียกไทยมุงใช่ไหมไทยมุงแต่เนี่ยคนอเมริกามุงคุณโยมพอคนมามุงมากเข้ามากเข้าเขาก็หาวิธีที่จะช่วยยังไงด้วยโซ่มนุษย์คุณโยมโซ่มนุษย์เขาบอกว่า1คนเนี่ยกำลังก็เท่านี้2คนกำลังก็มากขึ้นหลายคนเข้ากำลังก็ทวีคูณ
แล้วเขาก็ต่อสู้มนุษย์จับกันโยมจับมือกันจับมือกันลงไปในน้ำนะจับมือกันต่อกันประมาณ80คนต่อลงไปก็ไม่ถึงในขณะที่ต่อมือลงไปก็มีนักว่ายน้ำสองผัวเมียโยมมาเห็นเหตุการณ์เขาคนว่ายน้ำเนี่ยเขามีความชำนาญอยู่แล้วเขาก็ว่ายน้ำเข้าไปนะจับมือมนุษย์ต่อกันไปแล้วก็ว่ายไปดึงเด็กไปดึงคนแก่ไปดึงแม่เข้าฝั่งนะแล้วเขาก็ว่ายเข้ามาหาโซ่มนุษย์แล้วก็เข้าฝั่งตอบรับความเสี่ยงได้ด้วยขณะที่บริหารความเสี่ยงด้วยการมีสติเพราะฉะนั้นคุณโยมสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาถ้าสติมาทุกอย่างก็จะตั้งได้นะเรียกว่าตั้งสติได้แล้วปัญญาก็จะเกิดการบริหารความเสี่ยงก็จะลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นความไว้วางใจนำภัยมาให้ถ้าเรารู้จักบริหาร4ประการนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ทำลดความเสียหายกระจายความเสี่ยงและตอบรับความเสี่ยงทุกเรื่องก็จะค่อยลดน้อยถอยลงเทศนาปริโยสานีท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวิสาสะพยัคฆ์ถาว่าด้วยเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นจากความคุ้นเคยก็สมควรแก่เวลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสาด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศรีพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่คณะท่านเจ้าภาพซึ่งนำโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระสุวรรณเมธาพรผู้ช่วยเจ้าวาดพระสังฆยาประเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยและมูลนิธิประเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยซึ่งนำโดยท่านนายกประเรียนธรรมและเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกท่านตลอดถึงญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้มาบำเพ็ญกุศลให้เป็นไปนี้และขออ้างถึงบารมีของหลวงพ่อพุทธเกศรหลวงพ่อนั่งหลวงพ่อนอนบารมีของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พื้นจุติมตรมหาเถระจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยอำนวยเอื้อพรอวยใจให้คณะท่านเจ้าภาพและญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจงแคล้วคลาดปลอดภัยจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในล่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยปราศจากอุปัตตวันตรายทั้งหลายทั้งปวงและปราศจากความเสี่ยงทั้งมวลและปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมมโนรสความมุ่งมากปรารถนาทุกท่านทุกคนรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาจะขอสมมติติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวะอาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามนิโชติรโสยถา
สัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีทายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังภาลังนะหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัตทาเทวมนุษย์สานังพุทธะภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมมุทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจัตตังเวทิตัพพุวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปะติปันโนภะคะวะโตวกสังโฆสามีจิปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสโยคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตวะกะสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติสหัสสัมภินิมิตสาวุธันตังคริเมคัลลังอุทิตโคลัสเสนมารังธานาทิธัมมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตตุเดนชัยมังคัลลานิมาราติเลกัมปิโยจิตาสัพพรัตติงโคลัมปนารวะกมัตขมาธาทัยยักขังขันติสุทานทวิธินาจิตวามุนินโทตันเตภาวตุเมชัยมังคัลลานินาลาคิลิงคาชวัลลังอติมัตตภูตังทาวกิจกรรมสเนวสุธาตังเมตัมภูเสกวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเพชัยมังคารานิภูคิกะทะกัมมะตินะนะสุทารุนันตังทาวันทิโยชนะปะทังภูริมารวันตังวิธิสิสังคัตมะโนคิตวะ
ตนะโสมาวิธินาจิตตวามุนินทุตันชาสาภวตุเมชัยมังคลานิหายามติสัจจะเกวาทะเกตุงวาพิโลปิตมานังอติอันทภูตังปัญญาปัจฉาลิโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชัยยมังคลานิทุกปัณณันทพุชาคังวิพุทธังมหิเทงปุตเตนะเถระพุชาเขนะธัมมาปะยันโตอิทโทปะเทสเวตินานมุนิอินทุตันเตชะสาภวตุเมชะยามังคลานิทุกขาหาทิติพุชะเคนะสุทัตถาหาทังพรหมังทิจุติมิทิภากาภิธานังญาณาคเทนวิทินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชัยมังนิอิตาปิพุทธชัยยมังคลาอัตถาคาถาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมาตันทิหิตวันกวิวิธานิจุปัฏฐวานนิโมขังสุขังอเทคมัยยนโรสปัญโยโลนิโกนาโทหิตายัสสัพพปานินังปุริตวาปารมีสัพพปัตตุสัมพุทธิมุตเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเมชัยยมังคลังชัยยันตุโพธิยามุเลสกยานังนันทิวัตเอวังเตวังเวชัยโยโหหิชัยยัสสุชัยยมังคะเลอปัลลาจิตตปัลลังเกสิเสปะทะเวโปคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอัคคัปปัตโตปมวนทติสุนาคาตังขลังสุปาพาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุหุตตุจะสุยิตทังพรหมจาริสุปาทาขีนังกายกรรมังกรรมังปาทาขีนังปาทาขีนังมโนกรรมังปณิทิเตปาทาขีนาปาทาขีนานิกัตตวานารพันตเถขีเนพัมมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนสัทธาสุทิภวันตุเมภวตุสัพพมังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเมภวตุสัพพมังคลังราคตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุ
ภาเวนัสทาสุทีภาวันตุเมนิมิตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุณาสสะโทปะปะคะโหตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุณาสสะโทปะปะคะโหตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุณาสสะโทปะปะคะโหตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมิยังพันเตภะคะวาอัตตภาวังตุมหากังภะคะวะโตปริจจฉามิข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายอัตภาพร่างกายต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าอุกาสาอุกาสาณโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าจะขอสมาทานพระกรรมฐานขอคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจงมาบังเกิดในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สามหนและเจ็ดหนร้อยหนและพันหนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปThank you.
โอโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขใจอะหังอเวโรโหมีขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรกับผู้ใดอะหังอัพยาปโชโหมีขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เบียดเบียนกับผู้ใดอะหังอนีโคโหมีขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเราขอเราตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญในวันนี้คงเป็นภาระปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญรังกัมมังกัตตพังกิริยังมะมะกาเยนะวาจามนสาติตเสสุขตังกตังเยสัตตาสัญญิโนอัตถิเยจสัตตาอสัญญิโนกตังปุญญพลังไมหังสัพเพภาคีพวันตุเตเยตังกตังสุวิธิตังทินนางปุญญพลังไมยาเยตตัทธะชานันติเทวาคันตวานิเวทยุงสเพโรกรรมหิเยสตาชีวันตาหาลัยเหตุกามนุนยังโภชนังสเพกวันตุมะมะเจตสาตินะหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิวันธนาบุญทุกท่านครับสาธุครับผมสาธุครับผม